ก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะฮะต่อจากตอนที่แล้วผมไปทำท่อมาแล้วก็เปลี่ยนเม็ดมาพอดีว่ามาส่งของให้ลูกค้าที่กระทุ่มแบนนะฮะก็จะอาศัยถือโอกาสนี้ลองความเร็วในตัวเลยนะว่ามันแตกต่างจากเดิมไหมนะฮะแล้วก็จะลองวิ่งยาวๆดูว่ามันความเร็วกลางมันได้แล้วแหละแต่จะลองความเร็วปลายว่ามันจะไหลได้ดีสักแค่ไหนนะฮะแต่ต้นผมว่ามันก็โอเคครับตั้งแต่เปลี่ยนคอท่อมามันก็จัดจ้านขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะลองวิ่งยาวๆดูนะ เส้นที่ผมจะทดลองวิ่งก็เป็นเส้นพระราม5นะเส้นเดิมที่ผมเคยถ่ายไว้คลิปที่แล้วนะก็ถ้ามีเสียงลมดังมากก็ขออภัยไปด้วยนะฮะท่านผู้ชม รถก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะขี่แบบไม่ต้องหมอบนะฮะจะขี่แบบไม่ต้องหมอบก่อนว่ามันจะสู้ลมหรือเปล่านะฮะเนี่ยเร่งมาแป๊บเดียวร้อยแล้วฮะยังไม่ได้บิดคันเร่งเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยยังแบบเพิ่งกอคันเร่งมาก็ร้อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งแล้วนะฮะอันนี้คือเร่งแบบนี่110นี่ฮะท่านผู้ชม110113ก็ยังมาก็ยังตึงมือครับโอ้ช่วง116 17 18นี่มาเร็วครับดูด้วยข้างหน้าผมมีรุ่นอะไรฮะฟิลาโน่โอ้เยี่ยมครับเอ็นแม็กด้วยนะคันหนึ่งเดี๋ยวลองหมอบอารมณ์ครับนี่120นี่นั่งขี่นะท่านผู้ชม121นี่นั่งขี่แบบชิวๆเรียกให้เล่นนะลมมันแรงครับโหลมแรงครับเดี๋ยวขออนุญาตหมอบนิดหน่อยลมมันแรงมากเลยนะร้อยยี่สิบสี่นี่ทำไมตื้อไม่รู้ปกติมันต้องไหลไปมากกว่านี้สงสัยลมด้วยครับมีส่วนโอ้รถเยอะครับยาวไม่ได้เลยลมไม่ได้เลยรถผมอ่ะรถมันเยอะฮะก็เหมือนความเร็วปลายมันจะหายไปนะ
ุดมือแล้วนะอาศัยก่อตัวเข้าไปเงี้ยหมดแล้วตื้อแล้วผมว่าลมมันแรงด้วยครับครับโอ้ยโอ้ยต้นจัดครับแต่ปลายหายโอ้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 ยเบาเบาเบาต้นจัดแต่ปลายหายตายแล้วกี่ช่วง125 26นี่แต่ก่อนมันยังไหลได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้ไม่ไหลแล้วไม่รู้ว่าเป็นกับอะไรนะเดี๋ยวต้องเอาไปให้เขาไล่ใหม่ช่างไล่ใหม่นะไม่เป็นไรฮะไม่ลองไม่รู้อ่ะผมลองแล้วว่ากลางเนี่ยถึง120เนี่ยมันมาเร็วมากครับ100ถึง1200ถึง100แล้วก็100ถึง120เนี่ยยังขี่ได้สบายครับแต่หลังจาก120ไปถึง125แล้วก็26 27นี่มันก็ต้องอาศัยอาศัยลมช่วยนะแล้วก็ที่ขี่มาเมื่อกี้ลมมันแรงจริงครับลมแรงมากครับรถประเภทสายพานนี่เวลาโดนลมเนี่ยเรียบร้อยครับแต่ถ้ามันได้ลมเมื่อไหร่ครับโอ้โหวิ่งเหมือนกันครับวันนี้รถติดมากค้างคาใจมากเลยครับโอ้อะไรเนี่ย Lamborghini เหรอฮะโอ้โหเป็นไงฮะท่านผู้ชมเฮ้ยยกล้อโชว์ซะหน่อยยกล้อประมาณนิ้วหนึ่งมันยกไม่ได้แล้วไม่รู้เขายกกันยังไงฮะบื้อยบื้อยระวังขาด้วยนะน้องกลัวขาน้องเขาไปชนรถมากเลยเพราะน้องก็ถ่างขาอย่างเงี้ยอันตรายนะฮะ
นั่งรถควรจะแบบ